พระพุทธเจ้าเลยก็เราตรงทราบกันอยู่แล้วว่านานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อสนองเจตนาของคุณกันซึ่งได้ระบุไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตว่าอยากจะให้มีการสนทนาในเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บไข้และความตายรวมทั้งจะให้มีการบรรยายของบุคคลการเทศโดยตั้งหัวข้อไว้ตั้งแต่ของพี่เทศิษฐ์ที่ว่าอยากให้ทำการบรรยายเรื่องสติและความตายคุณการเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถจะทำประโยชน์ได้มากมายได้อีกมากถ้าหากว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเธอก็จากไปก่อนวัยอันควรด้วยเหตุว่าต้องเผชิญกับโรคร้ายซึ่งจบลงด้วยความตายแต่แม้กระนั้นเนี่ยเธอก็สามารถที่จะใช้ความป่วยและความตายของเธอเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายเช่นให้กำลังใจกับผู้ป่วยมะเร็งหลายท่านนะว่าแม้ป่วยกายแต่ไม่จำเป็นต้องป่วยใจก็ได้แม้จะมีโรคร้ายคุกคามร่างกายแต่ว่าจิตใจสามารถจะยิ้มแย้มแจ่มใสและใช้ชีวิตอย่างเป็นปกตินะแล้วเธอเป็นแบบอย่างของการนำเอาธรรมะเนี่ยมาใช้เผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะรวมทั้งความตายซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเกิดกับชีวิตของคนคนหนึ่งแต่แทนที่เธอจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้มากระทำย่ำยีกับจิตใจของเธอกับชีวิตของเธอเธอสามารถที่จะทำให้มันเนี่ยเป็นประโยชน์ใช้ความเจ็บป่วยรวมทั้งความตายเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเธอเองและผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์กับตัวเองในแง่ที่ว่าทำให้ได้เห็นธรรมและขวนขวายในการนำธรรมเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่หมายถึงการเปิดใจเพื่อรับความสุขที่สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะนะแม้เจ็บป่วยนะก็ยังสามารถจะมีความสุขได้อาจจะไม่สุขกายนะแต่ว่าก็สุขใจไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั้งหลายเธอใช้ความเจ็บป่วยความตายเธอให้เป็นประโยชน์นะกับคนอื่นด้วยอย่างที่เราได้พูดกันมาเมื่อตอนบ่ายนะเปิดเว็บไซต์ทำ Facebook นะเพื่อที่จะให้กำลังใจกับคนทั้งหลายรวมทั้งแม้เมื่อเธอจากไปแล้วเนี่ยนะก็ทำให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นในบ่ายวันนี้นะอันนี้เป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่ามากนะคนเราเนี่ยเมื่อเจอเหตุร้ายเนี่ยเรามักจะปล่อยให้มันกระทำย่ำยีไม่ใช่กับร่างกายของเราอย่างเดียวแต่รวมถึงจิตใจและชีวิตของเราด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถจะพลิกเปลี่ยนใช้มันให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นไ
จนกระทั่งสามารถที่จะเป็นมิตรนะกับความเจ็บป่วยและความตายนี่เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์มากนะเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยในที่สุดแล้วก็ต้องประสบกับความเจ็บป่วยและความตายบางคนก็กำลังเจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้นะแต่แทนที่เราจะปล่อยให้มันทำร้ายเราบีบคั้นจิตใจของเราหรือว่ากลายเป็นศัตรูกับเรานะเราสามารถจะเปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นนะเป็นมิตรเป็นอาจารย์นะที่ทำให้ชีวิตจิตใจของเราเจริญงอกงามขึ้นมาได้รวมทั้งมีความสุขด้วยอาตมารู้จักได้พบคุณกันเนี่ยไม่กี่ครั้งนะดูเหมือนว่าครั้งสุดท้ายที่เราพบกันก็คือการอบรมเผชิญความตายสงบที่บ้านพุทธมนทาปากช่องช่วงที่เราได้รู้จักกันประมาณ4วันนะเธอก็ได้มาสนทนากับอาตมาแล้วก็ขอนิมนต์นะว่าถ้าหากเธอต้องตายเนี่ยก็อยากแค่อาตมาเนี่ยมาพูดนะเนื่องในงานศพของเธอหรือเนื่องในหรือในงานที่จัดขึ้นด้วยปารภถึงเธอก็ตามเนี่ยอาตมาก็ยินดีนะการที่เธอได้นิมนต์อย่างนี้ก็แสดงว่าเธอเตรียมพร้อมแล้วนะสำหรับความตายที่จะมาถึงอาตมาก็เพิ่งได้มีโอกาสอ่านจะเรียกว่าเป็นคำสั่งเสียของเธอซึ่งก็เขียนไม่ยาวนะประมาณ 2-3 หน้าซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้อ่านบ้างแล้วจะเรียกว่าเป็นคำจะเรียกเป็นพินัยกรรมชีวิตนะรวมทั้งพินัยกรรมที่ใช้หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วถ้าอ่านดูเนี่ยจะพบว่ามันคล้ายกับคนที่กำลังจะย้ายบ้านไปต่างประเทศแล้วก็อยากให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยช่วยจัดการเข้าของในบ้านเธอให้เรียบร้อยเพราะว่าเธออาจจะไม่ได้กลับมาอีกไม่ได้มีน้ำเสียงคนที่กำลังจะตายเลยมันเหมือนกับคนที่เมื่อจะย้ายไปต่างประเทศแล้วไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ก็เข้าของในบ้านก็ให้คนที่เหลือนะช่วยจัดการสะสางซะไม่มีน้ำเสียงความโศกเศร้านะไม่มีน้ำเสียงหรือวิแววของความกังวลนะอันนี้ก็แสดงว่าเธอพร้อมนะสำหรับความตายซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นแบบอย่างนะของคนที่เตรียมตัวตายนะเตรียมทั้งตัวเองด้วยเตรียมเรื่องงานเรื่องการรวมถึงงานศพของตัวจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติที่มีอยู่รวมทั้งเตรียมใจนะก็ถือว่าเป็นคนที่นะพร้อมเผชิญกับความตายนะด้วยความกล้าหาญนะด้วยการยอมรับความจริงของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นแบบอย่างอีกประการหนึ่งนะที่พวกเราน่าจะได้เรียนรู้เอาไว้นะเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเดินตามเธอไปนะดังที่ได้บอกไว้แล้วว่าคุณกันเนี่ยนะได้อาราธนาให้อาตมามาพูดในหัวข้อที่เธอระบุเอาไว้นะว่าสติกับความตายที่จริงเนี่ยสติกับความตายที่เป็นของคู่กันนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกตัว
เมื่อใดที่เราไม่หลงจมอยู่ในความทุกข์หรือในเพลิดเพลินในความสุขสนุกสนานเนี่ยเราจะตระหนักอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายเฉพาะคนที่หลงคนที่ลืมตัวคนที่เพลิดเพลินในความสนุกสนานหรือว่าหมกเมานะอยู่ในความรื่นเริงบันเทิงจึงจะไม่ตระหนักว่าวันหนึ่งเราต้องตายเพราะว่าความจริงข้อนี้เนี่ยมันปรากฏมันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีความรู้ตัวอันที่จริงแล้วเนี่ยสติอีกประการหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับความตายโดยตรงนะก็คือมรณสตินะมรณสติเนี่ยเป็นสติที่นะยึดโยงเกี่ยวเนื่องความตายโดยตรงแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เจริญมรณสติเลยเนี่ยตราบใดที่เรามีสตินะตราบใดที่เราไม่จมอยู่ในอารมณ์นะไม่เพลิดเพลินนะในความสุขสนุกสนานเราจะระลึกเราจะตระหนักถึงความจริงที่ว่านี้เนี่ยอยู่เนืองๆแต่เป็นธรรมดาของมนุษย์นะที่มักจะลืมตัวนะเพลิดเพลินในความสุขหมกมุ่นอยู่ในงานการจนลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายและยิ่งเนี่ยมันมีธรรมชาติส่วนลึกในจิตใจนะที่ปรารถนาความเป็นอมตะก็ยิ่งทำให้เราเผลอคิดไปอยู่เสมอว่าเราจะอยู่ค้ำฟ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยจึงได้สอนเรื่องมรณสตินะเพื่อย้ำและกำชับเรานะให้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้จะเรียกว่ามรณสติเนี่ยเป็นการเตือนให้เรากลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ปล่อยให้ปัจจุบันเนี่ยถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์นะมรณสติเนี่ยก็คือความระลึกได้ถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราจัดว่าเป็นหนึ่งในอนุสติ10ในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีทั้งมหาสติแล้วอนุสตินะอนุสติเนี่ยก็หมายถึงการระลึกได้ในสิ่งที่เป็นกุศลระลึกได้ในพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติระลึกในพระธรรมก็เรียกธรรมานุสติระลึกในพระสงฆ์ก็เรียกสังฆานุสตินะระลึกในความดีที่เราทำเราก็เรียกว่าศีลานุสติระลึกในทานที่เราบำเพ็ญก็เรียกว่าจาคานุสติซึ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแต่มรณสติเนี่ยเป็นอนุสติประเภทที่มุ่งให้เราเนี่ยเกิดความไม่ประมาทกับชีวิตนะก็คือเตือนให้เราตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายตายแน่แต่ว่าในความแน่นอนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่สำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้ความไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเป็นปัญหามากกว่าความรู้ชัดว่าจะต้องตายนักธุรกิจเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเศรษฐกิจปีนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเขาสบายใจแต่ถ้าเขารู้ว่ามันไม่มีความแน่นอนเลยเนี่ยนะเขาเครียดนะแต่ไม่ใช่เฉพาะนักธุรกิจนะคนทั่วไปก็เหมือนกันนะการที่เรารู้ว่าเราต้องตายเนี่ยนะมันไม่เป็นปัญหามากกับการที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะมันหมายความว่าเราจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้เผลอๆตายวันนี้ก็ได้
เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยอาตมาเคยจัดอบรมเผชิญกับความตายสงบชื่อว่าเป็นมิตรกับความตายที่นี่นะห้องเนี่ยนะประมาณบ่าย2บ่าย3เวลาประมาณเนี่ยก็มีกิจกรรมนะของผู้อบรมกำลังมีการนวดอะไรกันอยู่นะอยู่ดีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30กว่าก็ล้มลงไปแล้วเธอก็ไม่หายใจนะหัวใจหยุดเต้นเดชบุญนะในงานวันนั้นเนี่ยมีหมอหลายคนซึ่งบางคนก็รู้วิธีการปั๊มหัวใจนะระหว่างที่รอรถพยาบาลซึ่งใช้เวลานานมากเพราะรถติดนะก็สามารถจะกู้ชีพเธอขึ้นมาสำเร็จนะโอ้มันเห็นชัดเลยนะว่าคนเรานี่ตายได้ทุกเวลาแม้แต่จะมาเตรียมตัวตายนะก็ยังไม่มีเวลาให้ทันได้เตรียมตัวเลยก็จะตายแล้วเนี่ยนะแต่ดีนะก็ยังฟื้นขึ้นมาได้นะแล้วก็อันนี้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราตายได้ทุกเวลาแต่เรามักจะลืมเรามักจะไม่ยอมรับว่าเราจะตายได้ทุกเวลาเพราะเรามีความสุขเพราะเรามีคนรักที่ยังห่วงใยเพราะเรามีงานการที่จะต้องใส่ใจมันทำให้เราไม่ยอมรับยอมรับไม่ได้ว่าเราตายได้ทุกเมื่อแต่มรณสติเนี่ยมันจะย้ำมันจะเตือนว่าอย่าประมาทนะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยขนขวายนะขนขวายในการเร่งทำความดีนะเพื่อเป็นเสบียงเอาไว้เพื่อทำให้อบอุ่นใจว่าเมื่อเราจะต้องตายเราก็จะไม่หวั่นวิตกเราก็จะไม่ทุรนทุรายเราก็จะไม่กลัวการทำความดีการสร้างบุญกุศลเนี่ยนะมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรากลัวตายน้อยลงเมื่อความตายมาประชิดตัวมันมีคำกล่าวเป็นคาถาพระโพธิสัตว์นะว่าพระโพธิสัตว์คือผู้เจ้าในชาติก่อนๆเนี่ยก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยก็มีประโยคหนึ่งท่านกล่าวว่าเราไม่เคยทำชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงแล้วก็ในที่หนึ่งก็กล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลกนะอันนี้เมื่อเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะแทนที่เราจะมัวแต่หาความสุขสนุกสนานกอบเกยเงินทองหรือหนักกว่านั้นคือทำความชั่วเนี่ยเราก็ขวนขวายทำความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วและขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสะสางทำภารกิจต่างๆของเราที่มีอยู่เนี่ยให้มันแล้วจบโดยเพราะหน้าที่ที่มีต่อผู้เป็นที่รักบุปการีเช่นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะรวมทั้งการดูแลลูกหลานนะเพื่อเราจะมั่นใจว่าเมื่อเขาตายจากไปเมื่อเราตายจากไปเนี่ยเราจะไม่มีความห่วงกังวลมรณสติเนี่ยมันเตือนให้เราตระหนักว่าเราต้องฝึกปล่อยวางนะแล้วต้องฝึกปล่อยวางใช้แต่วันนี้เพราะถ้าเราไม่ฝึกปล่อยวางถึงเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะตายด้วยความทุกข์ทรมานทุรนทุรายเพราะเรายังมีภาระจะมีความห่วงกล่าวโดยสรุปคือว่ามรณสติเนี่ยมันช่วยทำให้เรานะเตรียมตัวรับมือกับความตายตั้งแต่เนิ่นๆนะเตรียมตัวรับมือตั้งแต่ตอนที่เรายังมีสุขภาพดียังหนุ่มยังสาวนะอายุยังไม่มากนะมรณสติเป็นสติที่ใช้รับมือนะกับความตายเนี่ยที่วิเศษมากนะและที่จริงมรณสติเนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่ใช้รับมือกับความทุกข์ในชีวิตได้ดีเหมือนกันนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยการระลึกว่าความตายจะมาถึงได้ทุกเมื่อเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ตอนที่เขาพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนแล้วก็ตายใน6ปีต่อมาเขาพูดว่าการที่เราลึกถึงความตายว่าจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ย
มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของเขาในการที่ทำให้เขาสามารถจะรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตหรือมาตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญของชีวิตได้เพราะว่าความทะเยอทะยานนะความคาดหวังจากผู้อื่นความกลัวล้มเหลวความกลัวหน้าแตกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของคนนะทุกวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือประหลาดสนาการไปเมื่อเทียบกับความตายนะอันนี้ก็พูดว่าความตายเนี่ยการเลิกถึงความตายลมร้อนนักสติเนี่ยมันช่วยทำให้มีชีวิตที่โปร่งเบานะสามารถจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตได้แต่ที่สำคัญก็คือมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือความตายที่จะมาถึงในวันข้างหน้าได้ดีขึ้นนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรอให้เราเจ็บป่วยก่อนนะถ้าเราเจริญลมร้อนนักสติอยู่เสมอเนี่ยนะเราก็จะต้องเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวเตรียมตัวนี่รวมถึงการเตรียมทรัพย์เช่นการจัดทำมรดกหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่เรามีการเตรียมตัวว่าถ้าเกิดเราป่วยกระทันหันไม่สามารถจะไม่รู้ตัวไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้เนี่ยจะให้เราทำอะไรหรือให้เราหรือไม่อยากทำอะไรนะอย่างที่เมื่อตอนเช้าเรามีกิจกรรมนะเกี่ยวกับเรื่องสมุดเบาใจนะว่าถ้าเกิดเราป่วยหนักและเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอยากจะให้คนใกล้ชิดทำอะไรอยากจะให้หมอทำอะไรกับเราไม่อยากให้หมอทำอะไรกับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวนะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่เสร็จแล้วก็กลายเป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังหรือลูกหลานนะว่าจะเจาะคอดีไม่ดีว่าจะใส่ท่อดีไม่ดีว่าจะปั๊มดีไม่ดีนะจะผ่าตัดใหญ่หรือไม่นะเป็นปัญหาของหลายครอบครัวมากทุกวันนี้เพราะผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้ล่วงหน้าว่าอยากจะให้ทำอะไรไม่อยากทำอะไรอันนี้เรื่องการเตรียมตัวและเตรียมใจด้วยนะเตรียมใจก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวตายเลยไม่พร้อมก็จะต้องไปฝึกนะฝึกปฏิบัติธรรมนะฝึกเจริญมรณสติให้เข้มข้นขึ้นนะรวมทั้งฝึกการปล่อยวางนะเพราะความกลัวตายส่วนหนึ่งมันเกิดจากความที่เรายังมีความยึดติดถือมั่นยึดติดถือมั่นในทรัพย์สมบัติในงานการในคนรักรวมทั้งในตัวตนนะงั้นสำหรับผู้ที่ยังมีสุขภาพดีนะยังเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมรณสติสำคัญมากนะในการที่จะช่วยทำให้เรานะเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆนะในการเผชิญความตายแต่สิ่งที่สำคัญนะก็คือเมื่อเราต้องล้มป่วยเมื่อเราเจ็บป่วยนะสติยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าคนปกติเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวป่วยใจด้วยป่วยใจเพราะความวิตกกังวลนะเพราะความโกรธนะเพราะความกลัววิตกกังวลอะไรนะวิตกกังวลว่าไอ้ต้องตายวิตกกังวลว่าถ้าตายแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใครแล้วพ่อแม่ใครจะดูแลวิตกกังวลว่าจะต้องเจอความเจ็บปวดที่ยากจะทนทานได้อย่างที่เรามักจะเห็นคนใกล้ตายเขาประสบกันโกรธโกรธอะไรนะโกรธโชคชะตาฟ้าดินนะโกรธคนทั้งโลกเลยนะว่าทำไมมันไม่ป่วยเหมือนเรานะหรือโกรธโชคชะตาว่าเราทำความดีมาตลอดสร้างบุญกุศลมาตั้งแต่เล็กทำไมเราต้องเป็นแบบนี้นะโกรธว่าเราอุตส่าห์กินอาหารชีวจิตมาตลอดชีวิตแต่ทำไมถึงต้องเป็นมะเร็งไอ้คนกินเหล้าสูบบุหรี่มันไม่เป็นอันนี้มีคนโกรธแบบนี้นะฮะ
กลัวกลัวความตายไอ้อารมณ์แบบนี้แหละที่มันทำร้ายจิตใจและสร้างความทุกข์ยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางทีมะเร็งเนี่ยยังไม่แสดงอาการยังไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาทางกายเลยนะแต่ว่าหมดเรี่ยวหมดแรงซะแล้วกราดเกรียวนะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เหมือนคนตายหรือเหมือนตายทั้งเป็นตรงนี้แหละที่สติสำคัญมากนะเพราะว่าสติมันจะทำให้เรากลับมาตั้งหลักได้เราใช้ว่าตั้งสตินะในยามที่เราพบความจริงว่าเราป่วยเนี่ยการตั้งสตินี่สำคัญมากเพราะถ้าเราตั้งสติไม่ได้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมาทำร้ายจิตใจของเรามะเร็งเนี่ยไม่เคยทำร้ายจิตใจเราได้นะฮะมะเร็งเนี่ยมันอย่างมากก็ทำร้ายร่างกายของเราแต่สิ่งที่จะทำร้ายจิตใจของเราคืออารมณ์เหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อใจไม่มีสตินะไม่มีสติในความหมายที่ว่าปล่อยให้อารมณ์นี้เข้ามาครอบงำเพราะสติเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับยามนะที่เฝ้ารักษาจิตเอาไว้บางทีก็เปรียบสติมันก็ตาในนะที่คอยเฝ้ารองรักษาไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดนะพุทธเจ้าตรัสว่าอันตรายมี2แบบอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็เช่นภัยธรรมชาติผู้ร้ายอันตรายที่ปกปิดก็คืออารมณ์อกุศลเหล่านี้แหละและมันมาทำร้ายจิตใจเราได้เพราะเราไม่มีสตินะสติสำคัญมากที่จะช่วยทำให้อารมณ์เหล่านี้ไม่มาทำร้ายจิตใจเพราะมันสร้างความทุกข์ให้กับเรายิ่งกว่าความเจ็บป่วยทางกายหรือยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายคนเนี่ยแม้ป่วยกายนะแต่ว่าใจปกติเนี่ยนะก็ยังสามารถจะยิ้มแย้มได้แม้กายปวดแต่คนหลายคนเนี่ยแม้กายไม่เป็นแม้กายยังไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะเพียงแค่พบว่าหรือได้รับการบอกเล่าว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นโรคหัวใจเงี้ยเป็นเอดส์อย่างเงี้ยหมดแรงแล้วและหลายคนเนี่ยมาพบความจริงทีหลังว่าหมอวินิจฉัยผิดคือไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าใจเนี่ยหมดแรงแล้วนะหดหูไม่มีชีวามันเชื่อเลยนะว่าเรื่องของใจเนี่ยมันสำคัญกว่าเรื่องของกายและถ้าเราไม่รักษาใจด้วยสติเนี่ยนะไออารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาเล่นงานจิตใจสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อเรารู้ความจริงคือยอมรับความจริงนะผู้คนไม่ค่อยตระหนักนะว่าเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้แยบมันไม่ได้เลวร้ายเท่ากับการที่ใจเราไม่ยอมรับคนคนหนึ่งเป็นมะเร็งแต่ยอมรับได้เนี่ยกินได้นอนหลับแต่คนบางคนแค่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายไม่ยอมรับนี่นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีคนสองคนนี่ตมาเคยเจอนะคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นสิวแกยอมรับไม่ได้นะแกทุกข์ทรมานมากแกกินไม่ได้นอนไม่หลับแกอยากจะตายอีกคนหนึ่งเป็นพระนะตั้งใจจะปฏิบัติธรรมแต่ไม่เจอความสงบนะทำยังไงก็ไม่สงบนะกลุ้มอกกลุ้มใจมากนะไปปรึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยท่าทางหน้าตาหดหู่เศร้าหมองอาตมาดูสองคนนี่คล้ายกันเลยนะคือไม่อยากอยู่อ่ะมันท้อแท้การดำเนินชีวิตทั้งสองคนเนี่ยชีวิตแตกต่างกันปัญหาแตกต่างกันแต่อย่างนี้ที่เหมือนกันคือไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะงั้นการไม่ยอมรับเนี่ยมันสำคัญกว่าปัญหาที่เกิดกับเรานั้นปัญหาเกิดเนี่ยเรายอมรับมันได้เนี่ยไม่เท่าไรแต่ปัญหาเล็กน้อยเพียงใดถ้าเราไม่ยอมรับมันทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีชีวิตชีวานั้นสิ่งสำคัญคือการยอมรับแล้วคุณจะยอมรับได้คุณต้องตั้งสตินะตั้งสติให้ได้และถ้าเราถามไปว่าอะไรทำให้ยอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็มักจะพบว่ายอมรับไม่ได้เพราะนะ
หนึ่งยังมีห่วงยังมีห่วงห่วงลูกห่วงพ่อแม่หรือจะห่วงงานเลยไม่ยอมรับความตายที่จะมาถึงไม่ยอมรับความเจ็บป่วยที่กำลังเกิดขึ้นสองนะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมอย่างที่อาตมาได้พูดถึงนะบางคนเนี่ยนะกินชีวจิตมากินมังสวิรัติมาตลอดชีวิตเนี่ยด้วยความเชื่อว่าจะไม่เป็นมะเร็งแล้วพอตัวเป็นมะเร็งเนี่ยมันรู้สึกผิดหวังรู้สึกโกรธมันก็ถูกหลอกนะถามว่าความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความคิดถึงอดีตนะสิ่งที่เราได้ทำมานะอุตส่าห์กินอาหารธรรมชาติอุตส่าห์ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วดันมาเป็นมะเร็งเนี่ยนะรู้สึกมันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมไม่ยอมรับเพราะความคิดว่ามันไม่เป็นธรรมไม่ยอมรับเพราะไปคิดไปนึกถึงสิ่งที่วิตกกังวลพูดสูงง่ายๆนะคือใจเนี่ยมันไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็คืออดีตกับอนาคตให้ลองสังเกตนะเมื่อใดก็ตามที่ใจเราไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราไปอยู่กับอดีตนะเราจมอยู่กับอดีตนะหรือไม่เราก็ไปนึกถึงอนาคตถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่อย่างไรนะหรือว่านี่เรายังไม่ดูแลลูกเลยนะนี่เรากำลังจะตายหรือเนี่ยแล้วพ่อแม่ล่ะนะอนาคตทั้งนั้นหรือถ้าเกิดว่าเจ็บปวดเนี่ยจะทำยังไงนะถามว่าทำไมความคิดเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันก็เพราะไม่มีสตินะสติทำหน้าที่รู้ทันความคิดและอารมณ์นะสติไม่ได้ทำหน้าที่รักษาใจไม่ให้อารมณ์เข้ามาครอบงำนะแต่ว่าสติมันช่วยทำให้ความคิดนี่ไม่เหวี่ยงไปอดีตกับอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอะไรจะช่วยทำให้เรายอมรับความจริงได้สติเนี่ยช่วยได้มากกลับมาอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคุณกันเนี่ยนะอาตมาคิดว่าการที่แกสามารถจะมีความสุขนะในขณะที่เจ็บป่วยได้เพราะว่าใจก็อยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ไปกังวลถึงอนาคตนะอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็แม่มาเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าอาลัยอาวรณ์ถ้าเราใจเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันมีความสุขนะให้เราได้ซึมซับเก็บเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะพบว่าเวลาแต่ละวันเวลาแต่ละชั่วโมงเวลาแต่ละนาทีมีคุณค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้จมให้จิตใจจมอยู่กับความเศร้าโศกหรือว่าอยู่กับความห่วงกังวลหรือว่าอยู่กับความโกรธแค้นและหวาดกลัวนะถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะไม่วิตกกับอนาคตมากนะหลายคนเนี่ยปล่อยให้โอกาสทองคือปัจจุบันขณะผ่านเลยไปเพียงเพราะว่าหมกมุ่นอยู่กับความเศร้าโศกความเสียใจความกลัวอันนี้เป็นไม่ใช่เฉพาะกับคนป่วยเท่านั้นนะผู้ดูแลคนป่วยหลายคนก็เป็นอย่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขียนมาปรึกษาอาตมาว่าดูแลสามีที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้
สามีก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆเธอเนี่ยดูแลสามีแต่ว่าไม่มีกระจิกกระใจที่จะดูแลสามีและเพราะเธอมีแต่ความวิตกกังวลว่าถ้าสามีตายเธอจะอยู่อย่างไรแล้วใครจะดูแลลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผ่ายผอมเขียนมาปรึกษาอาตมาว่าจะทำอย่างไรดีอาตมาก็บอกว่าก็เห็นใจเธอนะเพราะว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่อยากจะเตือนเธอว่าสามีเธอยังไม่ตายนะสามีเธอยังอยู่เพราะฉะนั้นใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีให้กับสามีและมีความสุขร่วมกันเวลาทองเนี่ยโอกาสทองเนี่ยมันกำลังหายไปเรื่อยๆถ้าเธอมัวแต่เจ้าจุกอยู่กับความวิตกกังวลความเศร้าว่าสามีตายเนี่ยแล้วเธอจะอยู่ยังไงเนี่ยเธอกำลังปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปต้องรีบทำสิ่งดีๆให้กับสามีเสียแต่วันนี้มอบสิ่งดีๆให้กับสามีเริ่มต้นด้วยการทำให้อารมณ์ดีๆอารมณ์ที่เป็นอกุศลกับสามีซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเธอเองนะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่นะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะถ้าหน้าตาเธอโหดหู่เศร้าหมองเนี่ยสามีเธอก็จะพลอยรับเอาความโหดหู่เศร้าหมองจากภรรยาไปด้วยและนั่นก็คือยิ่งซ้ำเติมสามีเธอก็ได้คิดนะเธอก็เขียนข้อความตอบกลับมาทาง Facebook ว่าตอนนี้เธอกลับมากินข้าวกลับมาพักผ่อนนะกลับมาดูแลตัวเองแล้วนะแล้วก็ขนขวายในการที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสามีหรือว่ามีความสุขร่วมกันกับสามีแล้วก็ลูกนะสติเนี่ยมันยังสำคัญอีกนะโดยเพราะในเวลาที่ความเจ็บปวดเนี่ยมันเข้ามานะแม้ความเจ็บปวดเนี่ยมันจะเป็นของจริงนะแต่จากประสบการณ์ที่อาตมาได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดกายเนี่ยมันไม่หนักหนาเท่ากับความปวดใจและความทุกข์ของคนป่วยร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันมีมิติขึ้นเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่ปล่อยให้ใจวิตกกังวลเศร้าหมองโกรธกลัวอย่างที่ว่าอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่จิตเนี่ยมันเข้าไปยึดติดในความเจ็บความปวดนั้นความเจ็บความปวดเราไม่ชอบนะแต่ว่าเรามักจะยึดติดกับความเจ็บความปวดเวลาเราปวดเวลาเมื่อยเนี่ยนะสังเกตว่าใจเราเนี่ยไปปักตึงอยู่ความปวดความเมื่อยนะเราไม่ชอบแต่ทำไมเราไปยึดติดแต่นี่เป็นธรรมชาติของคนเรานะมือเราเนี่ยถ้าเราไปถูกกะปิปลาร้าน้ำปลาเนี่ยมันเหม็นใช่ไหมเราก็ถูเราก็ล้างแล้วเราทำไงฮะเราก็มาดมเราไม่ชอบใช่ไหมแล้วเราดมทำไมแต่ยิ่งไม่ชอบยิ่งเกลียดมันยิ่งดมความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบเนี่ยจิตมันก็ยิ่งปักยิ่งไปปักตึงอยู่ตรงนั้นแทนที่จะปวดเมื่อยแทนที่จะปวดขาเมื่อยขานะก็กลายเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนี่พูดแบบภาษาธรรมนะไอ้ตรงเนี้ยปวดขาเมื่อยขาไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเนี่ยอันนี้มันหนักกว่าและที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะไม่มีสตินะเมื่อไม่มีสติจิตมันก็ไปยึดเอาความเจ็บความปวดของกายว่าเป็นความเจ็บความปวดของกูนะปวดขาไม่เท่าไหร่แต่กูปวดเนี่ยหนักกว่าฮะอาจารย์พุทธทาสท่านเคยบอกว่าเนี่ยเวลามีดบาดนิ้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างกันเลยนะระหว่างคนที่รู้สึกว่ามีดบาดนิ้วกับมีดบาดกูนะเวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยเนี่ยสังเกตดูนะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแค่ปวดขาเมื่อยขาเนี่ยมันพอทนได้แต่พอรู้สึกว่ากูปวดกูเมื่อยเมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันจะรู้สึกทนไม่ไหวเลยอาการที่สำคัญมั่นหมายว่ากูปวดกูเมื่อยเนี่ยนะก็คือเพราะไม่มีสติปัญหาของเราคือมันไม่ใช่ปัญหาของคนป่วยคือว่ามันไม่ใช่แค่ปวดแค่เมื่อยนะมันหนักกว่านั้น
สติมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางความเจ็บความปวดวางโดยเพียงแค่ดูแค่เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นนะอันนี้หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อธรรมะท่านจะย้ำเสมอนะว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความปวดอย่าเป็นผู้ปวดและตัวที่ช่วยทำให้เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยก็คือสติสติมันสำคัญมากในการช่วยทำให้เรารับมือความปวดได้นะมันมีวิธีรับมือความปวดได้หลายอย่างเช่นสมาธินะสมาธิสมมติว่าเราปวดขาเราเอามาจิตมากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยแล้วถ้าจิตเราเป็นสมาธิกับลมหายใจเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยเลยนะเพราะว่าเหมือนกับจิตมันลืมปวดจิตมันลืมความปวดคุณหมอมาราเคยเล่าว่าเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยคนไข้เป็นผู้ชายอายุ40มะเร็งเนี่ยมันลามไปถึงกระดูกแล้วปวดมากจนกระทั่งนอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็งอกรงอขิงปากซีดเหงื่อเนี่ยเม็ดตัวโตเลยยาระงับปวดเอาไม่อยู่หมอให้ทุก3ชั่วโมงคนไข้บอกขอทุก2ชั่วโมงไม่ได้ได้ไหมตอนหลังเนี่ยขอทุกชั่วโมงเลยแต่หมอไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ทำไงก็ทรมานคุณหมอมาราเห็นก็เลยอยากจะช่วยถามคนไข้ว่าทำสมาธิเป็นไหมคนไข้บอกไม่เคยสอนแต่วิทยาศาสตร์สอนแต่เรื่องหมอนะคุณหมออมราก็เลยชวนให้นั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีแรกก็นึกว่าคนไข้เนี่ยจะนั่งได้แค่5นาทีก็เก่งแล้วปรากฏว่า5นาทีแล้วก็ยังนั่งต่อนั่งถึง10นาทีก็ยังนั่งอยู่10 25 20 30ปรากฏนั่งถึง45นาทีแล้วก็ยิ่งนั่งนี่ก็ยิ่งดีนะนั่งหลังตรงแต่ตัวผ่อนคลายพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็ยิ้มแย้มความปวดนี่มันหายไปเลยนะปากเป็นสีชมพูเหงื่อเนี่ยหายไปคนไข้เนี่ยอัศจรรย์มากเลยนะคุณหมออมราก็อัศจรรย์นะว่าคนไข้เนี่ยไม่เคยนั่งสมาธิแต่ว่าพอนั่งแล้วเห็นผลเลยนะคือความปวดนี่มันทุเลาไปทำไมความปวดทุเลาฮะความเหตุผลที่หนึ่งก็เพราะว่าใจมันลืมปวดใจมันอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยมันก็ไม่ไปยึดเอาความปวดที่กระดูกในร่างกายเนี่ยข้างในมันปวดอยู่นะแต่ว่าใจมันไม่ไปรับรู้ใช่ไหมมันก็ไม่รู้สึกปวดความปวดเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ใจที่ว่าไปจดจ่อหรือเปล่าประการต่อมาคือว่าไอ้สมาธิเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สมองเนี่ยหลั่งสารบางตัวที่สามารถจะไปบรรเทาความปวดทางกายภาพได้นะเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปทานเป็นเรื่องของแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การลืมปวดนะแต่ว่ามันมีผลในการเยียวยาความปวดได้อันนี้เรียกว่าใช้สมาธินะรับมือความปวดแต่สติเนี่ยมันทำหน้าที่อีกอย่างเนี่ยคือมันทำหน้าที่ว่าก็คือรู้ว่าปวดแต่ว่าใจไม่เข้าไปยึดเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นนะมีคนไข้คนหนึ่งบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะเป็นมะเร็งที่กระเพาะปวดมากเลยแล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่แต่เนื่องจากเคยปฏิบัติธรรมมาเคยเจริญสตินะก็เอาสติเนี่ยนะมาดูความปวดไม่ใช่จ้องนะไม่ใช่เพ่งนะคนบางทีทำไม่เป็นนะไปจ้องไปเพ่งก็เสร็จเหมือนกันโดนมันดูดเข้าไปเลยมันก็ลุ่มดับทั้งความปวดเนี่ยไปดูไม่เป็นมองไม่เป็นนี่มันดูดเข้าไปเลยคุณลุงนี่ก็บอกว่าเนี่ยสติเนี่ยแกพูดว่าสติเนี่ยมันเอาสตินี่มันดึงจิตมาไว้ที่หัวไหล่แล้วก็มาดูความปวดกายปวดอยู่แต่ใจเนี่ยสงบเลยนะกายยังปวดอยู่นะแต่ใจนี่มันสงบเพราะใจมันไม่เข้าไปยึดความปวดนั้นแต่พอเผลอสติเมื่อไหร่ใจมันก็ไปเข้าไปรวมกับกายก็ไปยึดว่ากูปวดพอมีสติปุ๊บมาเนี่ยมันก็เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดแล้วเนี่ยสติเนี่ยนะมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและสำคัญอาจจะเรียกจำเป็นเลยก็ได้ในการรับมือกับความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนา
นะมันไม่ใช่เพียงแค่รักษาใจไม่ให้ความโกรธความกลัวความวิตกกังวลนะความปฏิเสธผักใสเนี่ยเข้ามาครองจิตเท่านั้นนะแต่มันยังช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ไปยึดเอาความปวดของกายนะมาย่ำยีจิตใจด้วยอันนี้งั้นสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสร้างขึ้นนะเสียแต่เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเราจะไปรอให้เราจะไปรอใช้งานเราตอนที่เราป่วยหนักแล้วเนี่ยมันคงไม่ทันการและถ้าจะไปพึ่งแต่เทคโนโลยีพึ่งแต่ยาเนี่ยมันก็เรียกว่าประมาทเกินไปเพราะเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันก็มียาทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความสามารถพอที่จะสามารถจะระงับปวดได้ในทุกกรณีนะสติยิ่งสำคัญใหญ่เมื่อความตายใกล้เข้ามานะเพราะเมื่อความตายใกล้เข้ามาเนี่ยนะมันจะมีความกลัวนะความกลัวเนี่ยนะจะทำให้จิตใจนี่เป็นทุกข์มากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะรู้จักสาสางงานการเราได้ทำหน้าที่ต่อคนรักจนกระทั่งเราไม่ค่อยมีความห่วงกังวลพ่อแม่ลูกนะและขณะเดียวกันเนี่ยเราหมั่นเจริญสติอยู่เสมอเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นเราก็รู้ทันความกลัวนั้นมันเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกกลัวนะแล้วมันเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกห่วงรู้สึกกังวลในภาวะที่ใกล้ตายเนี่ยมันจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะแม้แต่คนที่ปฏิบัติธรรมมาก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สติช่วยคือทำให้เรายอมรับทุกอาการทุกความเป็นไปของกายและใจโดยไม่ปฏิเสธไม่ผักใสแม้มีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยเพียงแค่ยอมรับมันเห็นมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยนะมันก็จะไม่รบกวนรังควานจิตใจได้นานแต่ปัญหาของนักปฏิบัติธรรมหรือของคนบางคนเนี่ยเมื่อมีอาการบางอย่างในจิตใจเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับมันเขาจะต่อต้านเขาจะผลักไสเขาจะกดข่มมันซึ่งนั่นทำให้ปัญหาหนักขึ้นนะมีผู้ป่วยบางคนเนี่ยนะแกเป็นนายตำรวจนะแล้วก็แกก็เป็นมะเร็งลุกลามมากขึ้นต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในระยะสุดท้ายตลอดทั้งวันเนี่ยแกก็ผุดลุกผุดนั่งแล้วก็เรียกเอาโน่นเรียกเอานี่จากลูกบ้างจากภรรยาบ้างกลางคืนแกก็ไม่ยอมนอนเดี๋ยวก็ให้หมุนเตียงเดี๋ยวก็ให้ลดเตียงเดี๋ยวก็ให้ขยับซ้ายเดี๋ยวก็ให้ขยับขวาเดี๋ยวเรียกเอาน้ำเดี๋ยวเอาโน่นเอานี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะทั้งลูกทั้งภรรยาผ่านไปเนี่ย2 หรือ 3 อาทิตย์จนกระทั่งกลางค่ำกลางคืนนะคืนนึงเนี่ยแกก็มีอาการแบบนี้นะที่จริงแกเป็นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งแต่มีช่วงหนึ่งที่ลูกเนี่ยชายทนไม่ไหวเนี่ยทนไม่ไหวนะสติแตกนะจับคอพ่อเนี่ยเขย่าเลยบอกว่าพ่อเป็นอะไรทำไมนะทำไมไม่หยุดนิ่งสักทีนะเอาโน่นเอานี่ตลอดเวลาถามว่าคนไข้แกเป็นอะไรฮะแกไม่ได้ป่วยก็ไม่ทุรนทุรายมากนะแต่ตมาเชื่อนะเป็นเพราะว่าแกเนี่ยยอมรับไม่ได้ว่าแกมีความกลัวกลัวตายแกเป็นตำรวจแกเป็นผู้ชายนะเพียงแค่แกยอมรับกูกลัวตายนะอาจจะบอกลูกอาจจะบอกเมียนะบอกความในใจมันก็จะช่วยบรรเทาได้แต่แกไม่ยอมรับและการที่ไม่ยอมรับความกลัวเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์มากแล้วมันก็แสดงอาการเป็นความกระสับกระส่ายเอาโน่นเอานี่ตลอดเวลานะประเด็นสำคัญอยู่ที่การยอมรับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ยอมรับด้วยสตินะฮะการยอมรับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันมันเกิดขึ้นก็ดูมันไม่ปฏิเสธไม่ผักใสนะแล้วสติเนี่ยมันจะช่วยทำใ
นะสำหรับคนไข้เนี่ยในยามที่ใกล้ตายเนี่ยน้อมจิตระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลจำเป็นมากนะในเวลาสำหรับคนทั่วไปเนี่ยในเวลาใกล้ตายเนี่ยการทำให้จิตเป็นกุศลเป็นกุศลมาเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะทำให้ตายสงบและไปดีได้ง่ายนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงความดีที่เราได้ทำแต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยจิตมันจะเผลอไปนึกถึงความชั่วที่ได้ทำนึกถึงความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นที่เคยถูกกระทำนึกถึงการโกหกหลอกลวงที่เคยประสบจากคนรักนะนึกถึงความผิดพลาดบางอย่างที่เคยทำกับคนรักจนกระทั่งเกิดความรู้สึกผิดติดข้างใจมันจะไปอย่างนั้นแหละนะมันจะหวนไปขุดเรื่องไม่ดีในอดีตขึ้นมาทำร้ายจิตใจแต่ถ้าเรามีสตินะและน้อมจิตระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงพระรัตนตรัยนะนึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยจิตของคนไข้เนี่ยนะเป็นปกติหรือว่าเป็นกุศลได้ง่ายและขณะเดียวกันถ้าเราตาเตรียมมาดีเนี่ยและฝึกจิตมาด้วยเนี่ยการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นง่ายการที่คนเราจะตายสงบและไปดีเนี่ยมันมีหลักใหญ่ๆอยู่2ประการนะก็คือ1นึกถึงพระแล้วก็2ละทุกสิ่งนะสำคัญมากเลยนะ2ข้อนี้นะฮะอันนี้เนี่ยผู้เจ้าสอนเอาไว้นะนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งนึกถึงพระนี่รวมถึงนึกถึงความดีด้วยนะจะทำสองอย่างนี้ได้เนี่ยสติเนี่ยสำคัญนะฮะสติเป็นพื้นฐานเลยเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะนึกถึงพระบางทีก็นึกลำบากนะนึกถึงแต่ความชั่วนึกถึงความไม่ดีนึกถึงเหตุร้ายที่ตัวเองถูกกระทำจากผู้อื่นนะหรือปล่อยวางไม่ได้คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยตายไม่สงบเนี่ยเพราะว่าปล่อยวางไม่ได้เพราะมีความห่วงกังวลนะเพราะว่ามีความโกรธมีความรู้สึกผิดนะต้องหาทางเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำใจวิธีหนึ่งก็คือยอมรับและปล่อยวางอย่างที่พูดไปแล้ววิธีที่สองก็คือว่านึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลให้เข้ามาแทนที่นะก็คือนึกถึงสิ่งดีๆเช่นพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีที่เราได้ทำนะอันนี้สำหรับคนทั่วไปนะแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมมากกว่านั้นเนี่ยนะการใช้สติเนี่ยเข้ามาดูนะเข้ามาดูความเป็นไปของกายและใจโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจจนกระทั่งสามารถจะพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยอันนี้เป็นโอกาสสำคัญเลยนะตายดีนี่มี2 อย่างนะตายสงบกับตายสว่างตายสงบก็คือว่าตายโดยที่ไม่มีความวิตกกังวลนะไม่มีความห่วงหาอะไรตายสว่างคือว่าการที่ใจเนี่ยนะเห็นธรรมคือเห็นอะไรก็เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจากอะไรก็เห็นจากกายและใจที่มันเกิดขึ้นนะเห็นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยเห็นด้วยสตินะคนที่ไม่ได้ฝึกสติมาเนี่ยเห็นยากนะเพียงแค่ว่าให้นึกถึงพระและทุกสิ่งเนี่ยแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะแต่คนที่ได้เจริญสติมาเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นธรรมจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายและใจในสายพุทธกาลเนี่ยมีพระอรหันต์หลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะการที่ท่านได้เห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยเห็นสัจธรรมความจริงจากสังขารร่างกายที่กำลังเจ็บป่วยที่กำลังจะตายไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตามเช่นตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บตายเพราะถูกไฟคลอกตายเพราะถูกเสือกัดนะหรือตายเพราะพยายามฆ่าตัวตายมีนะฮะพยายามฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยและทำสำเร็จแล้วด้วยนะแต่ว่ามีสติที่จะเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยจากสังขารที่มันกำลังมีทุกขเวทนาแก่กล้ากำเริบเนี่ยบรรลุธรรมได้นะ
อันที่บอกว่าตาฆ่าตัวตายเลยนะไปอบายเนี่ยมันไม่ใช่เสมอไปนะฮะนะพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมเนี่ยหลังจากที่ได้พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็มีนะเพราะว่าท่านเนี่ยได้มีสตินะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจแล้วมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งจิตหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยถึงบอกว่าหลวงพ่ออาจารย์พุทธทาสเนี่ยถึงบอกว่าตอนจะตายเนี่ยเป็นนาทีทองเราสามารถทำให้ความตายเป็นนาทีทองได้นะถ้าเรามีสตินะแต่ถึงแม้เราไม่ปรารถนานาทีทองนะเราปรารถนาเพียงแค่ตายสงบสติก็สำคัญเหมือนกันหลวงปู่ดูลย์เนี่ยนะตอนที่ท่านได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่กำลังจำรณภาพเนี่ยท่านสอนไม่กี่ประโยคนะท่านสอนว่าให้หยุดเพ่งปล่อยวางท่านให้หยุดเพ่งทำใจให้เป็นหนึ่งแล้วปล่อยวางนะหยุดเพ่งทำใจให้เป็นหนึ่งและปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยนะมันเป็นคำแนะนำที่มีค่ามากซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะต้องอาศัยสติในเวลาพูดถึงสติกับความตายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความตายที่ยังอยู่ไกลหรือเป็นความตายที่ประชิดตัวเนี่ยนะมันสำคัญมากทีเดียวเมื่อเราตระหนักเช่นนี้แล้วเนี่ยนะอาตมาก็อยากจะให้เราได้ใคร่ครวญนะว่าสำหรับเราเองสำหรับเราแต่ละคนเนี่ยนะเรารู้แน่ว่าความตายต้องมาถึงเราไม่ช้าก็เร็วนะเราจะเลือกตายแบบไหนนะแล้วเราจะเตรียมตัวตายอย่างไรและการเตรียมตัวเนี่ยนะคือต้องเริ่มต้นเสียแต่เดี๋ยวนี้นะเสียแต่วันนี้นะระดมธรรมะทั้งหลายที่เรารู้จักนะโดยเฉพาะสติปัญญาสมาธินะเพื่อมาใช้รับมือกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับเรานะในวันข้างหน้าโดยถือเอาประสบการณ์ทั้งหลายที่เราต้องเจอในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมาเป็นการบ้านเป็นเครื่องฝึกอะไรที่กระทบใจเราคำต่อว่าด่าทอเงินหายถูกโกงรถติดนะแดดร้อนอากาศหนาวพวกนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นการบ้านที่สามารถจะฝึกสตินะเพื่อไปใช้นะในวันที่จะต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็วนะอาตมาก็พูดพอสมควรกับเวลาแล้วนะก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก็หวังว่าพวกเราถ้าหากว่าได้ประโยชน์ใดนะจากรายการทั้งเช้าและบ่ายนะก็ขอให้เรานะได้ตั้งจิตอุทิศให้กับนะคุณกันนะเพื่อให้คุณกันได้ไปสู่สุคติและอาตมาเชื่อว่าถ้าเธอมีญาณวิถีใดนะที่รับรู้นะถึงสิ่งที่เพื่อนๆวิสาได้ทำในวันนี้และที่ได้ทำนะในช่วงหลังจากที่เธอได้สิ้นชีวิตเนี่ยเธอก็คงจะอนุโมทนาแล้วก็ยินดีนะที่พวกเราได้ทำในสิ่งที่เธอได้เจตนาเอาไว้นะขอเจริญพรสาธุท่านใดมีคำถามจะถามอาจารย์ไหมพอมีเวลาอาจจะได้สัก 2-3 คำถามครับเชิญนะครับเป็นโอกาสอันดีวันสการพระอาจารย์นะคะฟังเทศแล้วก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่าของการเจริญมรณาสตินะคะแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการเจริญอย่างไรเนื่องจากว่าเคยได้ยินว่าถ้าเราเจริญแบบเหมือนกับขาดสติปัญญามันทำให้เกิดการหดหู่แล้วก็อาจจะเศร้าหรืออาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้นะคะเจริญมรณาสติเนี่ยมันมี2 ส่วนนะ2 ส่วนคือว่าส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่พิจารณาถึงความจริง
ความจริงที่ว่าหนึ่งเราต้องตายอย่างแน่นอนขณะเดียวกันก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ซึ่งหมายความว่าจะตาย10ปีหน้าปีหน้าเดือนหน้าพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้นี่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือว่าแล้วถ้าเกิดว่าต้องตายวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราพร้อมไหมเราทำความดีมาพอหรือยังหน้าที่ที่ควรทำเราได้ทำเสร็จสิ้นหรือเปล่าและเราพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไหมเพราะถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เราก็ตายไม่สงบและถ้าเรายังมีหน้าที่ที่ยังต้องค้างคาเราก็จะไม่ยอมเราก็จะต่อสู้ขัดขืนความตายส่วนใหญ่เนี่ยไปพิจารณาแต่ข้อแรกว่าฉันต้องตายแน่ๆเลยแต่ไม่ได้มาสู่ส่วนที่สองคือว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมหรือยังไอ้ส่วนที่สองเนี่ยมันกระตุ้นให้เราเนี่ยขวนขวายทำความดีขวนขวายทำหน้าที่แล้วก็เห็นความสำคัญการฝึกจิตปล่อยวางมีคำถามอื่นไหมครับอันนี้เนี่ยมรณสติเนี่ยนะมันทำได้หลายแบบนะทำก่อนนอนก็ได้ทำทุกครั้งที่เดินทางก็ได้นะเวลาเดินทางนะก็ลองนึกเสียว่าอันนี้จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายเราขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้ลองนึกว่าถ้าเกิดว่ารถจะชนอุบัติเหตุจะเกิดข้างหน้าเราจะวางใจอย่างไรลองเช็คว่าเราพร้อมที่จะปล่อยวางไหมโดยการนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงคนรักว่าถ้าเราจะต้องจากไปเนี่ยเรามีใจเรากระเพื่อมไหมเมื่อเรานึกถึงคนเหล่านั้นนะอันนี้เป็นการเตรียมเป็นการฝึกนะซึ่งไม่เรียกเป็นการแช่งนะพุทธพุทธศาสนาทูตเป็นมงคลนะอัปปมาโทจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าเราทำนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทอันนี้ถือว่าเป็นมงคลมากเวลาดูข่าวนะโทรทัศน์เรื่องราวเช้านี้ของสรยุทธอะไรเงี้ยนะอย่าไปนึกว่าเป็นแค่สิ่งเป็นข่าวที่เราอยากรู้อยากเห็นลองนึกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราบ้างเราพร้อมไหมนะไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ลองนึกว่าถ้าเราเป็นเขาเราทนไหวไหมสายระยงระยางนะสื่อสารกับใครไม่ได้นะถึงตอนนั้นเนี่ยใจอย่างเดียวเนี่ยที่จะช่วยเราได้พยายามฝึกเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เราที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะกับท่านอาจารย์นะคะคือในกรณีถ้าคุณแม่อายุ96นะคะแล้วก็จริงๆก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้ป่วยแต่ว่าก็คือชราไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยช่วงจะมืดทวายไลท์หรือช่วงกลางคืนเนี่ยแกจะหลากอารมณ์มากเลยค่ะแล้วก็มีอารมณ์กลัวทีนี้เนี่ยในฐานะคนดูแลเนี่ยลูกเนี่ยจะช่วยปลอบโยนหรือทำให้แกคลายความกลัวได้บ้างไหมคะเพราะว่าแกก็จะมีภาพอะไรต่างๆนานาที่เราไม่เห็นซึ่งก็น่าจะคือเราก็ไม่ได้กลัวนะคะแต่ทีนี้คือแกจะกระวนกระวายในฐานะผู้ดูแลก็ใช้วิธีเปิดเพลงบ้างจับมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วยได้ไหมเราเป็นเพื่อนเขาเราคุยกับเขานะช่วยได้ไหมก็เปิดเพลงก็ดีขึ้นแล้วก็บางทีก็ใช้เวลาค่ะก็คือสมมติว่าสมมติแกเพ้อเงี้ยบางทีแกก็เหมือนละเมอบางทีก็เหมือนรู้ตัวแต่ว่าสิ่งที่รู้ตัวก็คือมันไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะบางทีก็ใช้เวลาคือแกก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่สักพักนึงแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะให้ยานอนหลับเพราะว่าคือคุณหมอก็จะให้ผลว่าแกจะได้ไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยแกก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่สักพักนึงพอยานอนหลับมันทำงานแกก็จะหลับแล้วก็จะเปิดเพลงพวกเมดิเทชันคลอไปทั้งคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีแบบเหมือนเทศของหลวงพ่อชาที่เกี่ยวกับความตายอะไรเงี้ยให้แกฟังตอนเช้าๆอะเช้ามืดอาตมาว่าก็เป็นเพื่อนกับท่านนะ
นั่งเป็นเพื่อนสัมผัสบ้างคุยบ้างสัมผัสนี่ตมาว่าน่าจะช่วยได้นะสัมผัสที่มือเนี่ยนะบางทีถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นช่วงหลับแต่ว่าเป็นช่วงที่ตื่นและเพ้อเนี่ยบางทีการสัมผัสเนี่ยน่าจะช่วยได้นะ เป็นเพื่อนอ่ะนะน่าจะช่วยได้อย่าพึ่งแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเทปหรือเพลงบางทีสัมผัสหรือว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเนี่ยมันมีอิทธิพลมากกว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยจนเด็กเนี่ยนะเด็กที่อยู่ในตู้อบเนี่ยนะมันมีความแตกต่างมากเลยระหว่างเด็กที่ถูกสัมผัสกับเด็กที่ไม่สัมผัสนะเพียงแค่สัมผัสเนี่ยนะอาตมาว่าเนี่ยที่อ่อนโยนนะมันช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ที่ชราแล้วโอเคนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะคะเพื่อให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวน้องกันนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนทางครอบครัวน้องกันได้มีการโอนเงินเพื่อสมทบทุนในคอร์สธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือนะคะร่วมกับของทางเครือข่ายชีวิตสิกขาแล้วก็กลุ่มเพื่อนทำนำชีวิตนะคะซึ่งเป็นธรรมะภาคีของหอจดหมายเหตุจำนวน 20,000 บาทนะคะซึ่งครูโดนเองนะคะก็ให้รวมมาอยู่ในกองทุนครึ่งหนึ่งนะคะและอีกครึ่งหนึ่งก็ของเครือข่ายชีวิตสิกขาที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตและความตายนะคะก็ขอพวกเราช่วยกันอนุโมทนาบุญร่วมกับครอบครัวน้องกันด้วยนะคะ